ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินไปกุยไปเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายตอนแต่งงานในฐานะที่ผมเนี่ยยังไม่ได้แต่งผมก็จะถามพี่เวงแล้วกันพี่เวงเนี่ยแต่งงานแล้วใช่ไหมแต่งงานแล้วครับผมกี่ครั้งแล้วครับแต่งหนึ่งครั้งครับผมลีลาเยอะงั้นเหมือนมาม่าเข้าไปในหลอดลมหรอไปหาหมอไปกินน้ำก่อนเติมน้ำให้หน่อยดิอยู่บนโต๊ะพี่ไม่สบายตัวเราเป็นเศษๆทั้งอยู่ต้องสั่งขี้มูกออกเฮ้ยรู้อันตรายเหมือนกันนะรายการเนี้ยอันตรายอ่ะต่อใช้เงินไปเท่าไหร่ครับในงานแต่งงานสินสอดรวมไหมทั้งหมดอ่ะพี่ทั้งหมดไม่นับที่แบบได้คืนมาตอนซองนะประมาณ 900,000 900,000 เลยเหรอสินสอด 400,000 ไงแต่สินสอดนี่คือให้ไปแล้วทางพ่อแม่ก็คืนมาเป็นเหมือนเงินที่เราใช้ดำเนินชีวิตคู่ด้วยกันแปลว่างานแต่งอ่ะใช้5งานแต่งใช้ 400,000 กว่าเกือบ5นี่แบบประหยัดนะเว้ยแล้วออกคนเดียวเลยป่ะออกคนเดียวดิสินสอดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่แม่ช่วยแล้วค่าตรงค่าแต่งอะไรคือแบบออกเองนี่หมายถึงไม่ออกคนเดียวงั้นหมายถึงแบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบช่วยกันออกไหมแมนออกคนเดียวเก็บตังค์ดิ สินสอดเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะสินสอดใน 400,000 สินสอดคือให้ปั๊บเขาคืนมา 400,000 นี่คือเป็นเงินสดเป็นเงินสดไม่แหวนเหวินแล้วไม่มีคุณว่ามีก็เป็นเหมือนแม่ให้อ่ะของเก่าอ่ะของแม่ที่แม่เก็บไว้อ่ะแม่ให้มาคือคราวเนี้ยไอ้เงินแต่งงานอ่ะจริงๆมันก็ต้องคิดพูดง่ายๆนะเราคิดว่าเราจะได้ซองคืนเท่าไหร่ด้วยเพื่อไม่ให้เราแบบคำนวณคุณอ่ะก็คิดคร่าวๆว่าน่าจะมีโอกาสที่คืนกลับมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการกำไรเราต้องการแค่ว่าจัดงานเพื่อทุกคนมาร่วมยินดีกันแล้วเราก็จบโอเคเราจัดงานทั้งหมดประมาณ500,000แล้วกันได้ซองกลับคืนมาเท่าไหร่ประมาณ500,000นิดๆอ่ะอ๋อก็คล้ายๆประมาณว่าเท่าทุนนั่นแหละมันแยกเป็นอย่างนี้เว้ย 400,000-500,000 เนี่ยนะมันก็เราต้องดูสถานที่อย่างที่ทำเนี่ยนะไปหาที่เองคือ 500,000 เนี่ยไม่มีออร์แกไนซ์ด้วยไม่มีพรีเวดดิ้งด้วยแพงเหมือนกันนะแพงอาหารเนี่ยเราต้องการอาหารดีๆให้คนอื่นไงอาหารเนี่ยเป็นอาหารจีนไม่ใช่สั่งของเรียกอะไรนะยืนกินไม่ใช่บุฟเฟ่ต์อ่ะเรียกอะไรวะอาราคาร์ท ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะอาราคาร์ทนี่พี่ขายของในจัดงานแต่งเนี่ยมุกอาหารแบบตามสั่งคือพอดีผมเนี่ยตัวผมอะตอนที่พี่เบ่งแต่งอะเรายังไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันแต่อาหารดีเลยนะคือค่าอาหารโดนไป120,000จาก500,000ค่าที่เท่าไหร่ไป40,000ถูกมากมีพนักงานให้ด้วยไหมมีบริกรมาด้วยใน40,000เนี่ยมีมาให้มีแต่ว่าพวกที่แบบเป็นแบ็คดรอปเป็นอะไรไม่มีนะก็จ้างเพื่อนถ้าจะมีประมาณ50,000จ้างเพื่อนอีก50,000แล้วมีอะไรชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ธรรมดาเลยตัดสูตรส่วนชุดเจ้าสาวเนี่ยตุ๊กเขาไปให้เพื่อนเขาตัดให้ก็ตัดออกมาสวยดีไม่แพงด้วย 8-9,000 เขาบอกกันว่างานแต่งงานนี่นะครับมันไม่ใช่งานของเราทำไมพี่เขาทำอะไรแบบน่าเกลียดน่าเกลียดบริหารปากไงพูดแล้วมันกล้ามเนื้อมันล้าเนี่ยตกตรงนี้มันเจ็บดูไงก็เนี่ยดีขึ้นแล้วแต่พูดชัดเลยนะต่อเมื่อกี้พูดได้เลยนะอ๋อหมายถึงว่ามันเป็นงานที่แบบว่ามันมีผู้ใหญ่เยอะทั้งพ่อแม่ฝั่งเจ้าสาวพ่อแม่ฝั่งเจ้าบ่าวอะไรเงี้ยทำให้แบบมันไม่ได้ตามใจเราอ่ะของผมเนี่ยจะโชคดีตามใจเราพ่อแม่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยก็บอกว่าก็ดูแลกันดีๆทั้งพ่อแม่พี่ตุ๊กแล้วพ่อแม่เราด้วยพ่อแม่พี่ด้วยเขาบอกว่าเราสบายใจไงเราทำเลยผลดีเพราะงั้นพรีเวดดิ้งเราไม่มีเค้กแต่งงานเราไม่มีคุยกันเยอะไหมว่าเดี๋ยวจะจัดให้มีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นพี่บอกว่าตุ๊กอยากทำอะไรตุ๊กเลือกชุดเจ้าสาวที่เหลือพี่เองแล้วพี่ตุ๊กก็โอเคตุ๊กก็โอเคคือตุ๊กก็แค่บอกว่าอยากให้มันสบายๆพี่ก็เลยจัดเป็นแบบกิจกรรมเล่นเกมในงานแต่งงานปกติทุกคนมางานแต่งงานเนี่ยจะมาคุยกับเพื่อนกินข้าวบางทีไม่ดูด้วย VTR ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคืองานเราจะเป็นรูปแบบไหนที่เราจ่ายได้นะเซฟที่สุดแล้วคราวเนี้ยสิ่งที่เราคิดไว้ทั้งหมดเนี่ยมันโอเคไปหมดวงดนตรีเราก็จ้างวงที่เพื่อนแนะนำมาไม่มีเวลาไปดูด้วยนะเจอกันวันนั้นอ่ะเล่นเล่นเล่นเลยคือน่าเสียดายเพราะว่าถ้าผมไปอ่ะผมใส่ซองแน่ๆ200,000โอ้เสียดายกูเติร์ดหน้าอย่างเงี้ยใส่200,000มึงใส่ค่าข้าว600ก่อนเถอะตกลงเป็นอาราคาจริงๆใช่ป่ะอาราคาเอาเป็นว่าอันนี้คืองานแต่งที่แบบว่างานแต่งในฝันของพี่เลยไหมแบบแฮปปี้มากพี่แฮปปี้มากงานแฮปปี้มากแฮปปี้มากเพราะว่าจริงๆงานแต่งงานสำหรับที่มันควรจะเป็นในมุมมองเรานะทุกคนมาร่วมยินดีและทุกคนก็มีความสุขไปกับเราสนุกไปกับเรามีแบบประธานไหมประธานมาพูดมีไหมไม่มีคือเรียกว่าแบบเป็นปาร์ตี้เลยดีกว่าปาร์ตี้สำหรับเพื่อนสนิทกูเป็นพิธีกรเองอะพิธีกรไม่มีมีสองคนมาสองคนตัวที่คู่กันผู้ชายผู้หญิงคือเขาจะแบบบัฟกันแกล้งกันไปแกล้งกันมาแกล้งเราซึ่งเราก็ถือไมค์อยู่คนละตัวคือดำเนินรายการเองอะตุ๊กอะเราเริ่มทุ่มหนึ่งบางทุ่มหนึ่งหกโมงกว่าทุ่มหนึ่งเราจบงาน4 ทุ่มนะ
คนเหลือเต็มเลยคนยังอยู่กันเต็มแล้วไม่มี after party อะไรขนาดนั้นอ่ะเขาอยู่ดูกิจกรรมเขาหัวเราะเขามีร้องไห้ด้วยพี่ก็ร้องไห้ด้วย แล้วงานแต่งที่เติร์ดคิดว่ามันจะเป็นในฝันของเติร์ดนี่มันคือยังไงมีความกระหี้กระหือรืออยากจะแบบแต่งเต็มที่แล้วเนี่ย เอาในฝันนะผมไม่ได้บอกผมจะทำแบบนี้เพราะผมเข้าใจว่ามันทุกอย่างมันไม่ได้จะเป็นตามใจเราอ่ะก็คือมันจะมีความดาร์กนิดนึงทำไมวะแต่งในแบบสีดมหรอไม่ใช่แต่งยังไงแต่งแบบผู้หญิงโป๊ะๆมาอย่างนี้หรอวันนี้ก็ฝันงาน ไม่ใช่ดาร์กหรอกมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นงานแต่งที่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบนะผมอยากชวนเฉพาะคนสนิทมาเล็กๆเลยกินข้าวกันแต่งที่ไหนก็ได้สถานที่ที่บ้านก็ได้ไม่สำคัญอ่ะใส่แหวนเข้าห้องหอเลยแล้วเพื่อนๆนั่งรอกินเล่นกันกินเหล้ากันอะไรเงี้ยไม่ต้องมีพิธีรีตองเลยคิดว่าจะเกิดขึ้นไหมมันคงไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่งานเราคนเดียวพี่โชคดีนะเวลาเราจะแต่งงานเราก็ต้องถามญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายผู้หญิงด้วยว่าเขาต้องการยังไงเขาเลี้ยงลูกกันมาเขาก็อยากจะบอกว่าเออนี่ลูกสาวเขาเนี่ยเป็นฝาเป็นฝาแล้วนะผมถึงบอกไงว่างานแต่งที่ผมต้องการจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าผมต้องทำก็คือทำตามประเพณีก็ได้แต่ถ้าถามว่าเราต้องการแบบไหนคือเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆนะถ้าเป็นอย่างนี้เงินใช้ไม่เยอะหรอกใช่เออความจริงเรื่องเงินก็มีส่วนเหมือนกันคือเราก็ไม่อยากจะใช้เงินมากเกินไปเกินตัวเราอ่ะแล้วทั้งเรื่องงานแต่งเรื่องสินสอดอะไรพวกนี้ผมเห็นมาหลายคู่แล้วที่แบบทำให้มันล่มได้เลยสมมติเจอสินสอดหนักๆของพี่เขาคืนถูกไหมคืนแบบไม่คืนมันก็มีแล้วก็ทำให้คนรักกันที่เขาอยากจะอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็จบเรื่องเงินอ่ะมันก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเศร้าพอได้ยินเรื่องพวกนี้มันเศร้าผมต้องกราบด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเรียกสินสอดเจ้าบ่าวหนักๆนะครับจะมาพูดถึงมูลเลยครับพ่อตาแม่ยายอนาคตป่ะเนี่ยเผื่อเขาเปิดคลิปดูอะไรเงี้ยไม่ใช่พูดโดยทั่วไปตาแม่ยายผมก็อยากให้ลูกเขามีความสุขก็ดีคิดว่าให้คู่แต่งงานเขาได้มีชีวิตที่จะอยู่ต่อแบบมีความสุขแล้วไปตั้งต้นชีวิตกันดีกว่าแทนที่จะแบบแต่งเสร็จแล้วเริ่มจากเดี๋ยวนะมันแยกนะมันแยกนะถ้าเขาจะเป็นต้องเอาเงินสินสอดนั้นไปเพื่ออะไรบางอย่างที่มีเหตุผลของเขาอันนั้นก็ไม่ติดนะแต่ว่าถ้าเงินที่จะเรียกสินสอดมาหรือไปตั้งต้นอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะเพราะเขาบางคนก็เพิ่งเริ่มจะทำงานกันเขาต้องหากันอ่ะใช่ก็จะเหนื่อยนิดนึงซึ่งค่าใช้จ่ายของการแต่งงานเนี่ยคือหนึ่งในปัญหานั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเจอปัญหาอะไรหรือแบบเคยประสบเจอปัญหาอะไรแล้วผ่านมันมาแล้วอ่ะก็มาแชร์ให้ฟังหน่อยมาแชร์ให้ฟังหน่อยสำหรับคนที่ยังไม่เคยแต่งหรือกำลังจะแต่งเนี่ยเขาจะได้มาอ่านเป็นวิทยาทานเนาะคุณมีส่วนจะช่วยอีกหลายๆคนได้โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวใช่สมมุติว่าเขากำลังทะเลาะกันอยู่เรื่องเงินแฟนเขาอยากได้แบบเนี้ยส่วนตัวเขาอยากได้แบบเนี้ยแล้วคุณพูดอะไรแบบเจ๋งๆออกมาดูเธออ่านคนนี้สิเปิดคลิปให้เขาดูสิปุ๊บเขาเลิกกันขึ้นมาปุ๊บเฮ้ไม่เลิกสิแนะนำนี่อ่านอันนี้สิเธอเนี่ยคนนี้เขาทำแบบนี้นะหรืออาจจะเรียกสินสอด 400,000 เราจ่ายไม่ไหวเราเจอคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าสินสอดเขาแค่ 20,000 เขา 20,000 20,000 เองครับเธอเป็นใครนี่เขารวยจะตายเขาแค่ 20,000 เธอเป็นผู้ครอบครองกูทักผมแล้วสินสอดที่ได้กลับมาไปทำอะไรหมดก็มาเก็บไว้แล้วก็ฝากบัญชีแยกบัญชีไว้เลยแยกไว้เลยก็เป็นเงินฝากคู่กันนะตอนนี้อยู่คิดว่ายังอยู่นะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด Subscribe พวกเราด้วยสำหรับวันนี้กินไปคุยไปและเทพลีลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ